มีความคืบหน้าเรื่องของน้องดอมดวงเพชรพรหมเทพหมูป่าผู้จากไปนะครับครับเมื่อวานนี้ทาง Brookhouse College โรงเรียนของน้องดอมที่อังกฤษได้โพสต์แสดงความเสียใจและออกแถลงการถึงการเสียชีวิตของน้องรวมทั้งแจ้งข่าวกับผู้ปกครองของนักเรียนอย่างเป็นทางการBrookhouse College แถลงว่าตอนที่น้องเสียเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน2คนอยู่ดูแลที่โรงพยาบาลจนนาทีสุดท้ายทุกคนที่ Brookhouse และชุมชนใกล้เคียงเสียใจกับการจากไปของน้องอย่างมากสิ่งที่ดอมทำไว้จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่นๆโดยเฉพาะช่วงเวลาของการต่อสู้และความพยายามที่จะประสบความสำเร็จในด้านกีฬาการจากไปของดอมทำให้เพื่อนร่วมสถาบันเสียใจและตกใจทางโรงเรียนเขามีมาตรการในการดูแลจิตใจของทุกคนนะครับโดยการทำความเข้าใจปลอบใจนักเรียนให้สามารถรับมือกับการสูญเสียเพื่อนมีการจัดพิธีจัดสถานที่ร่วมไว้อาลัยแล้วก็จะเชิญบาทหลวงมาเทศและสวดมนต์ให้ทุกคนรู้สึกสบายใจมากขึ้นครับทางด้านของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองซึ่งเปรียบเหมือนกับผู้ปกครองคนหนึ่งของดอมนะครับได้โพสต์ขอบคุณคุณไจส์วิลเลียมส์เจ้าของโรงเรียนBrookhouseที่ช่วยดูแลน้องเป็นอย่างดีตั้งแต่ต้นคุณไจส์ไม่ได้ทำเพราะเป็นหน้าที่แต่ทำด้วยความปรารถนาดีที่จะช่วยเหลือดอมจริงๆซิโก้ยังขอบคุณคุณครูและโค้ชของสถาบันทุกๆคนด้วยนะครับขณะเดียวกันคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมแบดมินตันและคณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้ร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกับการจากไปของดอมนะครับคุณหญิงเนี่ยบอกว่าตอนทราบข่าวร้ายน้ำตาไหลเพราะว่าเคยใกล้ชิดกับเด็กๆ13หมูป่าตอนที่พาทุกคนไปดูการแข่งขันยูธโอลิมปิกหรือโอลิมปิกเยาวชนที่อาร์เจนตินาเมื่อปี2018นะครับคงจะจำได้นะเนี่ยแหละครับน้องๆได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดและโทมัสบาร์กประธาน IOC กล่าวแนะนำทีมนะครับน้องๆทุกคนลุกขึ้นไหว้ผู้ชมในสนามอย่างสวยงามคุณหญิงปัทมาท่านนึกถึงช่วงเวลาเหล่านี้แล้วใจหายนะครับขอแสดงความเสียใจกับคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวน้องดอมทุกคนตอนนี้ดอมได้พักอย่างสงบสุขบนสวรรค์แล้วเนี่ยท่านผู้ชมนี่ไม่ใช่เฉพาะข่าวใหญ่ที่กระเทือนใจสะเทือนใจคนไทยนะฮะและช็อกโลกก็ช็อกอย่าลืมนะครับว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเรื่อง13หมูป่าเนี่ยดังมากๆดังมากในโลกเพราะฉะนั้นเป็นที่ตระหนกตกใจกันทั้งโลกจริงๆว่า1ใน13ชีวิตซึ่งอุตส่าห์รอดออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนมาเกิดอะไรขึ้นยังไงผมไล่ประเด็นเพิ่มเติมสักนิดนึงนะคุณเอกราชนะซิโก้บอกเมื่อวานนี้เพิ่มเติมนะครับว่าไม่มีกรณีของการรับบริจาคแต่ประการใดนะยืนยันว่ามูลนิธิซิโก้และครอบครัวของน้องดอมไม่มีการเปิดรับบริจาคของเงินช่วยเหลือแต่อย่างใดป้องกันการแอบอ้างของมิจฉาชีพนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีการรับบริจาคนะครับท่านผู้ชมฮะต้องย้ำตรงนี้ก่อนเป็นประการที่หนึ่งเมื่อสักครู่พูดถึงโรงเรียนที่ Brookhouse College ในประเทศไทยก็มีโรงเรียนวชิราลัยอำเภอสารภีเชียงใหม่ซึ่งน้องดอมเรียนอยู่เมื่อวานนี้คณะครูกับนักเรียนก็ร่วมกันสวดมนต์ร้องเพลงแล้วก็ยืนสงบนิ่งอธิษฐานบารมีไว้อาลัยให้กับน้องดอมนำมาภาพถ่ายของน้องดอมในช่วงเวลาที่เรียนและฝึกซ้อมฟุตบอลอยู่ที่โรงเรียนมาติดบอร์ดพร้อมกับโบดำบรรยากาศก็เป็นด้วยความโศกเศร้าเสียใจผู้ชมครับนักเรียนชั้นม.5พานุมาตรแสงดีและเอกรัตน์วงศ์สุขจันทร์ทั้งสองอยู่ในกลุ่ม13หมูป่าด้วยก็คือติดถ้ำอยู่ด้วยกันตอนปี61อะค่ะรวมไปถึงมีกลุ่มเพื่อนสนิทในโรงเรียนของน้องดอมนะคะเพื่อนสนิทเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้ดอมไม่เคยบ่นเรื่องปัญหาสุขภาพที่คุยโทรศัพท์กันบ้างเนี่ยก็คือคุยเรื่องการฝึกซ้อมไม่เคยบอกได้ว่าหักโหมซ้อมหนักยังไงเพื่อนก็บอกว่ารู้สึกเสียใจมากไม่อยากจะเชื่อว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆบอกมิถุนายนถ้าไม่เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่น้องเสียชีวิตก็จะกลับมาแล้วก็ยังวางแผนอยู่เลยว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันที่ไหนบ้างนะคะตอนเดือนมิถุนาแต่ตอนครั้งสุดท้ายวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่ผ่านมาครับวันนั้นเหมือนผมจะนอนอยู่แล้วดอมโทรมาครับแล้วผมก็เหมือนไม่ค่อยรู้สึกตัวเท่าไหร่ผมก็คุยกันปกติแต่ผมจำไม่ได้ครับแต่ผมว่าจะโทรกลับไปอยู่ครับแต่ก็ตั้งแต่นั้นก็ติดต่อไม่ได้เลยครับเวลาดอมโทรมาดอมจะคุยเรื่องฟุตบอลเหรอครับแบบแข่งวันนี้เป็นไรบ้างแบบเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วดูแล้วเขาหักโหมไหมคะจากที่เราเคยคุยกับเพื่อน
ับผมนะครับเขาซ้อมเป็นเวลาครับเพราะผมรู้สึกครั้งแรกผมรู้สึกแบบผมไม่เชื่อยังไม่เชื่อตัวเองนะครับว่ามันเกิดกับเพื่อนผมได้ไงครับเพราะเราเพิ่งคุยกันแค่วันเสาร์นะครับพ่อดอมก็จะกลับมาเดือนมิถุนายนนะครับยังคุยกันว่าวางแผนว่าจะพาเพื่อนไปไหนดีครับเสียใจมากๆครับท่านผู้ชมครับในส่วนของบ้านที่แม่สายร้านสอพรหมเทพซึ่งเป็นร้านปู่ย่าที่ดอมใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตอนที่อยู่ที่เชียงรายตั้งชื่อตามสกุลเลยร้านสอพรหมเทพน้องใบค่ะเป็นร้านขายเสื้อผ้าแล้วก็ขายของหลายอย่างนะคะคุณย่าอายุ70แล้วค่ะคุณย่าบอกว่าเสียใจมากแล้วคุณย่าก็เล่าถึงเรื่องที่มันอาจจะเป็นลางหรือเปล่าคุณย่าบอกคืนที่น้องดอมเสียชีวิตคุณย่าได้ยินเสียงคล้ายๆกับเสียงน้องดอมมาพูดประมาณว่าพรุ่งนี้ให้ย่าแต่งตัวสวยๆนะเดี๋ยวจะมีคนมาเที่ยวหาที่บ้านหลายคนคุณย่าบอกตื่นเช้ามาก็ไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับหลานชายนะคะคือคนมาที่บ้านจริงๆใช่แต่มาพูดคุยกันเรื่องการเสียชีวิตของน้องดอมค่ะก็ไม่คาดคิดขณะเดียวกันทางอาหรือน้าของน้องดอมเนี่ยท่านผู้ชมครับค่ะเมื่อวานนี้ก็พูดกับคุณย่าด้วยฝากไปถึงดวงวิญญาณของหลานชายว่าถ้ายังรักได้คิดถึงคนในครอบครัวขอให้กลับมาอยู่กันที่บ้านเหมือนสมัยยังอยู่นะลูกนะจะบนบานขอเจ้าที่เจ้าทางช่วยเปิดทางให้น้องดอมกลับมาจากอังกฤษเนี่ยนะฮะเพราะน้องเสียอยู่ที่นั่นท่านผู้ชมฮะถึงตอนนี้ครอบครัวเองก็ยังไม่ทราบสาเหตุนะครับท่านผู้ชมฮะว่าตกลงน้องเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรก็รู้แค่ข้อมูลตามที่เผยแพร่อยู่ในข่าวเท่านั้นนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของที่แม่สายด้วยเมื่อวานนี้ที่วัดพระธาตุดอยวาวที่แม่สายท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยวาวท่านนำคณะสงฆ์ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับดวงเพชรพรหมเทพหรือน้องดอมก็ใช้รูปของน้องดอมแทนร่างนะคะเพราะว่าร่างของน้องตอนนี้ยังอยู่ที่อังกฤษค่ะยังจะต้องใช้เวลากันพอสมควรท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้อย่างที่บอกนะฮะประเด็นใหญ่ณขณะนี้ก็คือรอผลการชันสูตรซึ่งทางการอังกฤษคงจะส่งให้กับครอบครัวเพราะตอนนี้ก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงมันมีข้อมูลที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้ติดตามข้อความจากทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศไทยที่ได้เผยแพร่กระทรวงต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานทูตที่ลอนดอนบางนี้เหตุการณ์นะฮะท่านผู้ชมช่วงบ่าย12กุมภาพันธ์มีผู้เข้าไปพบน้องดอมนอนหมดสติในห้องพักและนำตัวเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยฉุกเฉินหรือ ICUโดยโรงพยาบาลได้ติดต่อญาติเพื่อแจ้งอาการป่วยและโรงพยาบาลณวันที่12กุมภาเวลาที่อังกฤษแจ้งแนะนำให้ญาติรีบเดินทางมาอังกฤษโดยด่วนโดยมูลนิธิพร้อมสนับสนุนค่าเดินทางต่อมาเช้าวันที่14กุมภาตามเวลาท้องถิ่นอาการของดอมทรุดลงอย่างต่อเนื่องและต่อมาโรงพยาบาลได้แจ้งให้ญาติทราบว่าน้องดอมได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบเมื่อเวลา 13:43 นาทีตามเวลาท้องถิ่นค่ะนั่นแหละเวลาที่อังกฤษช้ากว่าเราใช่ไหมคุณเอกรัตน์ใช่ครับ 13:43 นาทีก็แปลว่าเขาลังตั้งแต่แรกอาการหนักถึงขั้นว่าทางโรงพยาบาลแจ้งว่าให้ญาติแนะนำให้ญาติรีบเดินทางไปโดยด่วนใช่ไหมค่ะแต่ก็ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมขณะเดียวกันตอนนี้กำลังประสานเรื่องการจัดการศพและการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งสถานทูตไทยที่ลอนดอนเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้ความช่วยเหลือต่อไปนะคะขณะเดียวกันครับท่านผู้ชมฮะสำนักข่าวต่างประเทศเขาก็รายงานถ้าเราทบทวนก่อนหน้าที่เขานำเสนอก็คือในห้องพักที่มีครูประจำหอไปพบดอมหมดสติอยู่เนี่ยท่านผู้ชมไม่ได้มีร่องรอยที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่ผิดปกตินะค่ะอย่างเช่นน้องถูกทำร้ายอย่างเนี้ยสื่อเขารายงานว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะและเราจะปิดท้ายเมื่อวานนี้โรงเรียนวชิราลัยแสดงความเสียใจต่อครอบครัวพรหมเทพครอบครัวของน้องดอมท่านผู้ชมฮะดวงเพชรพรหมเทพนี่คือดวงเพชรของครอบครัวแล้วก็เป็นดวงเพชรที่หลายท่านให้กำลังใจมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น